ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับอูเททานี FC ครับประกาศยืนยันปล่อย10แข้งหลังหมดสัญญาในฤดูกาล2023พีทีประจวบ FC ครับยืนยันปล่อยตัวทางฝั่งของตะด้านอภิชาติเดนมาร์กครับลูกวัย26ปีทางฝั่งของตะด้านกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วนั้นครับได้โพสต์ตำรานครปฐมเตรียมที่จะกลับบูเวฟชลบุรีและปิดท้ายที่ทางฝั่งของตะด้านข่าวทีมชาติครับเมื่ออนันต์ยอดสังวาลตั้งเป้าหมายครับซ้อมให้ดีที่สุดหวังที่จะช่วยทีมชาติไทยครับเก็บ3คะแนนในเกมแรกเลยครับมาอัปเดตกับประจวบวันที่30เดือนพฤษภาคมครับกับเดทข่าวสารไปพร้อมกับ Betly Family เลยครับประเด็นแรกของข่าวสารวันนี้ครับเรายกพลกันไปที่ทางฝั่งของตะด้านช้างป่าห่วยคาแข่งกันหน่อยครับหรือทัพอุทัยได้ประกาศแยกทางกับนักเตะ10คนครับหลังจบฤดูกาล2023โดยทางฝั่งของตะด้านทัพอุทัยนั้นครับทีมในศึกไทยลีก2023นี้ครับได้ประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมทันทีครับทีเดียวถึง10คนหลังจากสิ้นสุดสัญญาในฤดูกาลนี้แหละครับและโดยนักเตะที่ถูกปล่อยออกจากทีมนั้นครับก็จะประกอบไปด้วยทางฝั่งของตะด้านณรงค์จันทร์สเวกวัชรกรมโนบอนซิกุซีเอ็มบาบรินเนอร์เอริเกจิโรนฮามัดอดิศักดิ์ศรีบุญมีซาราลัมโปสยุนเจนัมอภิโชคศรีระวงและทางฝั่งของตะนานมูฮัมหมัดซับวันกรีบแก้วเลยครับและโดยนอกจากนี้ครับตะนานทัพอุทัยธานี FC นั้นครับยังต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนครับสำหรับความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทและการทำงานหนักครับเพื่อสโมสรรวมถึงแฟนบอลช้างป่าห่วยคาแข่งครับมาตลอดทั้งฤดูกาลพร้อมกับอวยพรครับนักเตะทุกคนครับโชคดีกับเส้นทางอาชีพในอนาคตต่อไปด้วยกันเลยครับโดยสำหรับตะนานทัพอุทัยธานี FC นั้นครับได้จบอันดับที่7ของตารางในศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับที่ผ่านมานั้นครับเก็บไปได้35คะแนนครับจากการลงสนาม30นัดชนะไป9นัดเสมอไป8นัดและแพ้ไปถึง13นัดด้วยกันแหละครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเป็นประเด็นปล่อยตัวอีกครั้งครับเมื่อล่าสุดต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ครับได้ประกาศแยกทางกับเนรุกวัย26ปีครับหลังจบศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้เลยครับและทางฝั่งของตะด้าน PT ประจวบ FC นั้นครับได้ประกาศปล่อยตัวนักเตะอย่างตะด้านอภิชาติเดนมาร์กครับพร้อมกับอวยพรให้ทางฝั่งของตะด้านอภิชาตินั้นครับประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปเลยครับและโดยทางฝั่งของตะด้านอภิชาติเดนมาร์กนั้นครับได้ย้ายเข้าร่วมทีม PT ประจวบ FC ตั้งแต่ช่วงในฤดูกาล2018โดยสัญญายืมตัวครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็ถูกทางฝั่งของต่อพิฆาตตัดสินใจครับซื้อขาดจากบุรีรัมย์ในฤดูกาล2020ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปให้กับกระบี่ FC ยืมไปใช้งานในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2020และกลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับในฤดูกาล2021จนมาถึงฤดูกาลปัจจุบันพร้อมกับฝากผลงานไว้ที่128นัดรวมทุกรายการเลยครับและสำหรับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นครับทางฝั่งของตะด้านอภิชาติเดนมาร์กครับลงสนามช่วย PT ประจวบ FC ครับไปทั้งสิ้น20นัดรวมทุกรายการพร้อมกับทำประตู1ประตูกับอีก2แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับประเด็นที่3ครับหมดสัญญายืมตัวก็ต้องอำลากันเลยครับเมื่อล่าสุดกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วออกมาโพสต์อำลานครปฐมกลับไปบลูเวฟชลบุรีครับลุยฟุตซอลทรีลุ้นต่อยอดทีมชาติไทยครับลุยฟุตซอลโลกกันอีกครั้งเลยครับโดยทางฝั่งของตะด้านกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วได้ออกมาโพสต์อำลานครปฐมยูไนเต็ดเพื่อเตรียมกลับร่วมทีมบลูเวฟชลบุรีต่อสกัดที่แท้จริงครับเตรียมที่จะทำการลงแข่งขันฟุตซอลทรีในฤดูกาล2024ต่อไปเช่นกันเลยครับและซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตะด้านเสือป่าราชานครปฐมนั้นครับปิดฉากรีวิวทรีในฤดูกาลนี้โดยผลงานจบอันดับที่12ครับหลุดพ้นจากการตกชั้นสำเร็จขณะที่ก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของคุณทัชพัฒน์เบญจศิริวัลครับประธานสโมสรบลูเวฟชลบุรีเคยออกมาเปิดเผยครับว่าทางสโมสรนั้นครับพร้อมที่จะให้การต้อนรับมิดฟิลด์วัย35ปีครับอย่างตะด้านกัปตันช้างรายนี้กลับร่วมทีมอีกครั้งครับก่อนที่ตะด้านกัปตันช้างนั้นครับจะออกมาพูดอำลานครปฐมยูไนเต็ดอย่างนี้เลยครับว่าต้องขอขอบคุณครับเรื่องราวดีๆบนผืนหญ้าสนามนะครับนครปฐมยูไนเต็ดลงวันที่26เดือนพฤษภาคม2567ด้วยกันแหละครับและซึ่งทั้งนี้ครับผลงานของตะด้านกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วในฤดูกาลที่ผ่านมาครับกับทางนานนครปฐมอยู่ครับลงสนามไปทั้งหมด14นัดยิงไป2ประตูรวมทุกรายการครับแบ่งเป็นลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ครับ10นัดตัวจริง1นัดสำรอง9นัดช้างไฮเบย์ครับครับ3นัดตัวจริง2นัดสำรองไป1นัดและยิงได้2ประตูส่วนลิเวอร์พูลครับ2023ครับลงสนาม1นัดด้วยกันเลยครับเป็นตัวจริงอีกด้วยเลยครับและทั้งนี้ครับกฤษดาวงแก้วนั้นครับได้หมดสัญญายืมตัวกับสโมสรนครปฐมครับและก็จะกลับ
ร่วมฝึกซ้อมกับบลูเวฟชลบุรีเพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตซอลโลกไทยลีก2024ครับที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่29และวันที่30มิถุนายนนี้ครับเพื่อที่จะลุ้นกลับไปติดทีมชาติไทยไปแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงปลายปีนี้ต่อไปเลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายข้อนี้ครับไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของตนานทีมชาติไทยกันหน่อยครับอย่างตนานอนันต์ยอดสังวานออกมาเปิดใจเลยครับว่าตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและหวังว่าจะพัฒนาตัวเองครับเพื่อที่จะลุ้นคว้าโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจากที่ทางฝั่งของตนานเจ้าฟูแบอนันต์ยอดสังวานตัวรุกจากลำพูนเรเออร์ได้เดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่และได้ลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์ครับในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4ต่อไปเลยครับและซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนั้นครับตนานฟูแบครับได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่ารู้สึกดีใจและมีความตื่นเต้นอยู่แล้วกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะติดดูในไลฟ์ก็ดูว่ามีใครบ้างดีใจครับที่มีชื่อของตัวเองครับผมเคยเจอกับรุ่นพี่มาแล้วครับจากแคมป์ที่แล้วครับพี่ๆเป็นกันเองครับคนที่จะสอนคนที่จะบอกอยู่ตลอดการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิพยายามเลยครับที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดตอนเดินทางมารายงานตัวครับตื่นเต้นนะครับได้เจอกับพี่ๆที่มีชื่อที่มีก็มีเจครับที่คอยจะแกล้งเรื่องการติดเป็น1ใน23ครับต้องพยายามทำผลงานการซ้อมให้ดีที่สุดและอยู่ที่โค้ชเลยครับว่าจะเลือกใครสไตล์ไหนครับและสำหรับทีมชาติชุดนี้ครับเป็นชุดที่ดีที่สุดมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วครับตอนนี้อยู่เทคนิคของโค้ชว่าจะต้องการแบบไหนเลยครับส่วนในขนาดเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมครับทุกอย่างโอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วครับบางครั้งก็เป็นแค่จังหวะในเกมเท่านั้นเป้าหมายในเกมกับจีนครับต้องพยายามที่จะเก็บ3แต้มจากบ้านเขาไว้ได้แหละครับและสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยฟุตซอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4ครับนัดที่5และนัดที่6ครับก็คือนัดที่5ที่จะพบกับทีมชาติจีนครับในวันที่6มิถุนายนนี้ครับในเวลา 1:00 น.ตรงตามเวลาประเทศไทยนัดสนามของตนานเสริญหยางครับโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนัดสุดท้ายครับนัดที่6ครับที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับวันที่18มิถุนายนในเวลา 1:30 น.ครับณสนามราชมังกีฬาสถานครับก็ณ2นัดครับก็จะถ่ายทอดสดทาง YouTube Facebook ของตนานช้างศึก Official และไทยรัฐทีวีด้วยกันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ